หลายๆครั้งเราไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้นักศึกษาของเราหรือผู้ที่เรามาจะมาเป็นนายประกันนะครับด้วยเหตุผลเรื่องโควิดนะครับแม่ๆของบรรดารัศมีทั้งหลายก็ไม่สามารถพบลูกได้แม้ว่าลูกจะเดินทางมาที่ศาลแต่ก็ถูกกันไว้ไม่ให้พบลูกด้วยเหตุผลเรื่องโควิดนะฮะการเข้าห้องพิจารณาก็ถูกอ้างด้วยเรื่องโควิดเช่นกันที่จะไม่ให้พวกเราเข้าไปนั่งฟังในห้องพิจารณาคดีนะครับจากนั้นเนี่ยแถมขนาดนี้เนี่ยในเรือนจำเองก็มีการติดเชื้อโควิดโดยเจ้าหน้าที่เองเป็นผู้ที่ติดเชื้อและนำไปหลายๆที่นะครับเรารับทราบไปถึงแล้วจากนั้นเนี่ยสถานการณ์เช่นนี้มันก็มีพวกเราก็มีความเป็นห่วงใยต่อจริงๆไม่ใช่เฉพาะเพื่อนของเรานะครับแต่ทุกคนที่อยู่ในเรือนจำผู้ต้องขังทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในเรือนจำว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดและถ้าหากมีการแพร่กระจายเชื้อโควิดมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่รัฐบาลยังไม่สามารถมีมาตรการในการควบคุมการแพร่กระจายหรือมาตรการในการดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อแล้วได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ยิ่งน่าเป็นห่วงผ่านมาเนี่ยพอเป็นคดี112ปุ๊บก็จะถูกปฏิเสธสิทธิในการประกันตัวโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติไม่ว่าจะโควิดไม่โควิดคนที่ยังไม่ได้รับการตัดสินโทษถึงที่สุดคุณจะต้องได้รับสิทธิในการประกันตัวหลายคนในที่ที่ป่วยคุณขอไปเย็นนะคะทับสุขภาพแย่อยู่แล้วเมื่อกี้คุณฟ้าใช่ไหมคะก็ได้รับอุบัติเหตุก่อนที่จะติดเข้าคุกก่อนที่จะเข้าเรือนจำนะคะเพนกวินกับรุ้งก็อดทหารเราจะมันที่ไม่มีเหตุผลที่จะเอาเขาจริงๆไม่ใช่แค่พวกเขาหลายๆคนที่ถูกอาจจะดุดำเนินคดีแบบเขาเนี่ยนะคะไปขังเอาไว้ตรงนั้นเนาะจริงแล้วถ้าเราอยากจะลดความแออัดในเรือนจำเนี่ยคนกลุ่มนี้ควรจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ฟังที่ควรจะได้รับสิทธิในการประกันตัวก็ตรงเองจริงๆแล้วผมก็ยังมีความหวังกับระบบความยุติธรรมในบ้านเรานะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่หลายๆคนเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาผมคิดว่านี่เป็นนิมิตที่ดีนะครับแล้วผมก็อยากขอบคุณนะครับที่ยังเห็นนะครับหลักการนะครับในเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าพวกเราไม่ออกมาทำอะไรเลยนะครับเราก็ต้องปล่อยให้เพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำนั้นถูกลืมไปนะครับโดยที่เราไม่สามารถจะทำอะไรได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่หนักหนากว่านะครับการที่ทุกคนยอมเสี่ยงมาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะมาเรียกร้องนะครับในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความยุติธรรมให้กับเพื่อนของเราผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกับพวกเขาไม่ว่าเราจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะถือหลักการพื้นฐานเบื้องต้นในสิทธิความเป็นพลเมืองของเราได้เนี่ยประเทศนั้นๆผมว่าสังคมนั้นๆก็จะมีความน่าเป็นห่วงนะครับเพราะเราไม่วันจะรู้เลยว่าเราเองจะกลายเป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิตรงนั้นไปเมื่อไหร่ครับประเด็นสำคัญจริงๆเราคิดว่านี่ไงเราฝั่งเราได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราพร้อมและเราใช้หลักความเป็นวิชาชีพของเราเองนะครับมาเป็นหลักประกันนั่นหมายความว่าถ้าเขากระทำความผิดอีกนะครับก็เป็นความรับผิดชอบของเราเองนะของนายประกันใช่ไหมครับที่ต้องรับผิดชอบนะครับเรื่องเหล่านี้มันมีเกมของมันอยู่แล้วในตัวของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปฏิเสธโดยอ้างว่าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นถ้าเกิดขึ้นจริงคุณก็สามารถเข้ามาทำงานกับนายประกันได้ใช่ไหมครับที่มีคนประกันเขาต่อเราต้องตั้งคำถามกับระบบนะครับตั้งคำถามกับหลักเกณฑ์ต่างๆไม่งั้นระบบนายประกันจะมีไว้ทำไมเราต้องรักษาหลักการให้มั่นคงก่อนถ้าหลักการของเราไม่มั่นคงเนี่ยนะครับเราก็จะเบี่ยงเบนไปตามความรู้สึกความคิดและทัศนคติซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องอันตรายต่อสังคมที่มันมีความแตกต่างหลากหลายคนที่ถูกปฏิเสธสิทธิในการประกันตัวเนี่ยคือใครเราจะเห็นได้ชัดว่าการเอาเรื่องสิทธิในการประกันซึ่งควรจะเป็นสิทธิพื้นฐานเนี่ยมาถูกเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองคดี112คดีคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเท่านั้นจึงจะถูกตั้งการไม่ให้สิทธิในการประกันตัวมันเป็นเครื่องมือในการปิดปากคนรวมไปถึงกระทั่งการที่คุณภัยคุณสมยศได้รับการประกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีการตั้งเงื่อนไขกำหนดกันค่อนข้างชัดเจนว่าคุณต้องยอมรับกระบวนการแบบนี้นะคะเราจะอยู่กันในสังคมที่มาเรายอมให้มาตรฐานทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันควรจะเป็นสิ่งที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมกับทุกคนได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปด้วยผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่ในสังคมไทยโดยรวมคุณต้องช่วยการตั้งคำถามเรื่องพวกนี้อยู่เลยนะหรือแต่ถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นที่ศาลเนี้ยในห้องการพิจารณาที่มันมีเจ้าหน้าที่ไปอยู่ติดเลยไปแอบฟังไปทุกรูปแบบที่จะกีดกันไม่ให้ผู้ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยได้
จะมีคดีแบบปกตินะคะจนกระทั่งหลายคนปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ขอมีการพิจารณาซึ่งยิ่งดูหมิ่นจริงทำให้กระบวนการยุติธรรมร้อนรุ่มไปหมดที่พวกแต่สิ่งที่พวกเขาทำนะคะคือหนึ่งในกระบวนการเปิดโปงความไม่เป็นธรรมในระบบที่มันเป็นอยู่แต่บางครั้งก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่เพนกวินทำสิ่งที่ร้องความประกอบอาหารแบบนี้มันจะเวิร์กไหมในสังคมนี้ที่มันถ้าเป็นสังคมที่มันไม่สนใจอะไรพวกนี้เป็นสังคมที่มันโหดร้ายมันไม่มีมนุษยธรรมอยู่ในใจการปฏิบัติการสันติวิธีแบบนี้มันต้องทำในสังคมที่มีอารยะก็ถึงจะฟังแต่มันสังคมที่มันไม่สนใจความเป็นธรรมสังคมที่เฮ้ยถ้าพวกเองไม่ได้คิดเหมือนฉันเนี่ยเองเข้าคุกไปจะเป็นจะตายยังไงก็ได้เนี่ยสังคมที่มันไม่มีอารยะแบบนี้ไม่แน่ใจว่าวิธีการอารยะแบบนี้จะเวิร์กไหมบ้านเราสกปรกอะแล้วเราก็บอกว่าอย่ามาอยู่สิเธอก็ถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้เธอก็ไปอยู่ตรงอื่นแทนที่สิ่งที่มันง่ายกว่าคือเก็บกวาดบ้านสิ่งที่มันง่ายกว่าคือปฏิบัติตามกฎหมายให้กับประกันจบสิ่งที่เรายังเรียกร้องกันไม่พอนี่พูดถึงตัวเองนะไม่ได้ไปเรียกร้องแค่หลังคนอื่นแต่ถึงตัวเองยังทำอะไรไม่พอที่จะช่วยกันยืนยันว่านี่คือสิ่งที่เขาจะต้องทำเราจะต้องรักษาไว้ทุกคนอยากเห็นสังคมขึ้นไปข้างหน้าอยากเห็นสังคมที่เขาอยู่และสังคมที่ลูกหลานหรือแม้กระทั่งพ่อแม่เขาเองก็ตามเนี่ยนะครับอยู่อย่างมีความเท่าเทียมกันอยู่อย่างการที่เขามีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ที่เท่าๆกันนะครับนี่คือความปรารถนาของพวกเขาเหล่านี้แล้วผมคิดว่านี่เขาไม่ต้องการให้ประเทศชาติเราล่มจมนะเขาไม่ต้องการให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อมองกลับมาในแง่ของการที่เราต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาผมคิดว่าผมเคารพในการตัดสินใจของน้องๆของทุกๆคนนะครับเพราะว่านี่คือการต่อสู้นี่คือวิธีการที่เขาเลือกแล้วว่าเขาจะต่อสู้ด้วยวิธีการนี้นะครับแล้วเราก็มีหน้าที่ในการให้กำลังใจนะครับมีหน้าที่ในการช่วยกันขับเคลื่อนข้างนอกเพื่อให้คนได้เข้าใจได้เห็นมุมมองเหมือนอย่างที่เรากำลังทำในตอนนี้ก็คือเราพยายามที่จะทำให้คนในสังคมเห็นว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่นั้นมันเขาไม่ได้อดอาหารเพื่อให้ได้รับการปล่อยตัวแต่อย่างเดียวนะครับแต่เขากำลังทำเพื่อแสดงให้เห็นถึงความอายุติธรรมนะครับการที่เราไม่รักษาหลักการบางอย่างเบื้องต้นนะครับแล้วมันนำไปสู่สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำมันมากเกินกว่าแค่เขาออกมาเรียกร้องเพื่อตัวเขาเองให้ได้รับการปล่อยตัวนะครับผมอยากให้เรามองให้เห็นถึงภาพกว้างในสิ่งที่น้องพยายามจะพาให้พวกเราได้เห็นในภาพใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับก็ผมก็ยังมีความหวังอยู่เนาะว่าสุดท้ายแล้วเราจะสามารถช่วยกันนะครับสร้างจิตสำนึกสร้างเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นนะครับกับคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับผมคิดว่าสังคมไทยเรามันเดินหน้ามาสู่สภาวะของการที่มันสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไร้ตรรกะแล้วว่าตอนนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันไปไกลกว่านี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อถึงที่มันไปไกลกว่านี้ต่อไปเนี่ยนะครับความรุนแรงที่ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องทางการเมืองแต่ความรุนแรงในเรื่องอื่นๆก็จะกลายเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันคนที่ใช้อำนาจเนี่ยมันมาจากฐานความกลัวนะครับการที่เขาไม่เปิดให้คนทั่วๆไปได้เห็นสภาพของเพนกวินก็เพราะเขากลัวว่าถ้าคนได้เห็นเนี่ยนะครับก็คือมันก็จะเข้ามาทำงานกับความรู้สึกของคนแล้วมันก็จะเร่งเร้าให้คนต้องออกมาทำอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะครับความกลัวเนี่ยมันผมก็ว่ามันขับเคลื่อนรัฐบาลชุดนี้คนที่มีอำนาจหลายๆคนนะครับสิ่งที่เรากลัวก็คือเรากลัวว่าการอดอาหารจะนำไปสู่ความสุดท้ายคือเสียชีวิตใช่ไหมครับในแง่ของถ้าเกิดว่ามันเกิดอาการต่างๆขึ้นมาเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆตามมานะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ต้องรับผิดชอบก็คือผู้ที่ไม่อนุญาตให้เกิดการประกันตัวขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันคือการต่อสู้ที่มันเดิมพันชีวิตนะครับมันไม่มีอะไรจะเหลืออีกแล้วเนาะเราไม่สามารถในเมื่อเราไม่สามารถจะสู้ด้วยกระบวนการยุติธรรมได้อีกต่อไปสิ่งเดียวที่เราจะสามารถ
ต่อต้านหรือว่าขัดขืนต่อกระบวนการที่มันไม่ยุติธรรมก็คือการที่เราใช้ร่างกายของเราใช้ชีวิตของเราเป็นเครื่องมือสุดท้ายในการที่เราจะแสดงให้โลกได้เห็นว่าแม้กระทั่งสิ่งเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะยังยืนยันอยู่แต่ถ้าคนอีกฝั่งนึงไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตเขาก็จะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นนะครับถ้าจะถามผมว่าเราจะทำยังไงให้เรื่องนี้มันไม่ให้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องสาธารณะให้มากขึ้นผมคิดว่าเราก็ต้องแชร์นะครับต้องทำให้มันไม่ถูกลืมต้องทำให้สิ่งเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่ยิ่งอีกฝั่งหนึ่งต้องการจะปิดไม่มองเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องเบิกตาเขานะครับทำทุกวิถีทางที่ทำให้เขาได้ไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขอันนี้ผมขออนุญาตใช้คำแบบนี้เนาะก็คือถ้าคุณคิดว่าการปิดบังนะครับแล้วคุณทำได้แล้วทำให้คุณมีความสุขได้เราก็จะไม่ทำให้คุณมีความสุขด้วยการที่เราก็จะทำทุกวิถีทางให้คุณได้เห็นให้คุณได้รับรู้ว่ายังมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่และคุณจะไม่มีวันที่จะมีชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขเพราะคุณจะรู้ว่ายังมีคนอีกกลุ่มนึงนะครับทั้งคนที่ออกมาแสดงออกและคนที่กำลังรออยู่ว่าจะออกมาหรือไม่ออกมาเนี่ยนะครับเขาจะรอดูท่าที่ของคนอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันทำนะครับอย่าทำให้เขารู้สึกนอนใจอย่าทำให้เขารู้สึกว่านี่ไงเขาจัดการได้สำเร็จแล้วครับ